แต่วันครบรอบอ่ะน่าจะให้เวลาผมแล้วจริงๆพี่ไม่ชอบกินหมูกระทะนะชอบกินหมูกระเทยแต่ละคนอาจจะเห็นว่าพวกเราท้อนะครับใช่ครับพวกเราท้อสวัสดีทุกคนด้วยครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับทุกคนรู้ไหมครับว่าวันนี้คือวันอะไรคือวันที่ผมกับน้องแนนเนี่ยเจอกันครั้งแรกวันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ว่าผมเนี่ยอยากกินหมูกระทะกินที่นี่แหละเพราะว่าตังค์หมดแล้วครับทุกคนผมไม่สามารถไปกินข้างนอกได้แล้วเพราะคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ใช้เงินเยอะผมเลยไม่ค่อยมีตังค์อะไรเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการโทรชวนน้องแนนครับที่ออฟฟิศผมน้องจะว่างไหมแต่วันครบรอบอ่ะน่าจะให้เวลาผมแล้วเพราะเราสองคนเนี่ยเปรียบเสมือนแบบต้นไม้สายลมเซ็งแม่สองเราอยู่หัวสองคนพูดเลยเนี่ยกูเลอะเทอะไปทั่วโทรเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนี่ดูรูปนั่นรูปน่ารักในรูปโปรไฟล์อันยองเซโยอันยองมีเรื่องสำคัญจะมาบอกครับมีเรื่องสำคัญมาบอกครับว่าวันนี้วันอะไรครับวันอะไรอ่ะคิดดีๆค่อยๆคิดที่แบบเราไปห้างแล้วแบบเราไปทำซัมติงกันอ่ะเราไปกินข้าวกันถูกต้องครับที่เราไปกินข้าวกันอันนี้วันครบรอบแล้วครับพอดีว่าพี่เนี่ยอยากชวนน้องแนนแบบไปกินข้าวครับแต่พอดีว่าแบบไปเล่นไอ้สเก็ตมาแล้วพี่เจ็บแขนพี่เลยแบบเดี๋ยวสั่งมากินดีกว่าครับผมอ๋อคือให้ไปกินข้าวเป็นเพื่อนอยากเจอด้วยแล้วก็แบบวันพิเศษอ่ะพิเศษขนาดนั้นเลยอ่ะแค่นี้แหละครับเดี๋ยวพี่ส่งโลให้นะครับโอเคค่ะได้ครับขอบคุณครับคิดถึงนะครับโอเคค่ะบายบายเขินแหละใครเห็นก็ว่าเขินครับทุกคนก็เดี๋ยวร้องแนนมาก่อนแล้วเดี๋ยวพอแนนมาเนี่ยผมจะแอปครับว่าแบบผมเนี่ยเจ็บแขนแล้วผมจะไม่ทำอะไรเลยผมใช้น้องเขาทำทุกอย่างเนี่ยผมทำการซื้อหมูแล้วคือผมอยากรู้แบบน้องเขาเนี่ยมีความพยายามแบบหรือแบบดูแลผมดีมากแค่ไหนร้องแนนมาครับเจอกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการเตรียมของเสร็จลอยแล้วอีกแป๊บนึงน้องแนนน่าจะมาครับเพราะน้องเขาออกมาสักพักแล้วอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดในการกินหมูกระทะเองก็คือถ่านจะจุดยังไงให้ติดโอเคครับทุกคนตอนนี้น้องแนนก็โทรมาแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะแล้วเข้ามาได้เลยใช่ไหมเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยครับดินเนอร์พร้อมแล้วครับได้แบบแสงจันทร์ของเราเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับน้องแนนครับมานั่งนี่เลยครับของเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับเตรียมไว้ใช่ใช่ครับผมถึงแม้เจ็บแขนพี่ก็เตรียมไว้เพราะนี่ว่าพิเศษไงก็เป็นธรรมดาที่ก็อยู่เฉยๆแล้วครับพิเศษมากใช่ครับแล้วคือพี่มีเรื่องแบบรบกวนอย่างนึงเว้ยรบกวนอะไรคะพอดีว่าพี่เจ็บแขนอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่จุดเตาไม่ได้ครับแขนเป็นอะไรอ่ะแขนเป็นฟองนั่งนี่เลยครับนั่งมานั่งข้างๆเลยคือพี่ได้เซ็งมาเว้ยแล้วพี่ล้มแล้วพี่เจ็บแขนเป็นอะไรมากไหมไม่มีสเก็ตอ่ะหยอกทำให้พี่ได้บอกเอาหน่อยอันนี้ครับผมช่วยหยิบหน่อยพี่หยิบแขนซ้ายพี่นี่ไม่ได้เจ็บจริงมั้ยเนี่ยเจ็บจริงน้ำมันมั้ยที่หน้าพี่ได้ไหมครับคือหน้าพี่มันอยู่เฮ้ยมีคนนำหมูกระทะให้กินอ่ะครับจะเข้าห้องน้ำเหรอใช่เหรอแดนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านางแบบเนี่ยเขามีวิธีในการจุดเตายังไงโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับน้องแนนของเราก็กำลังพัดเอาจริงป่ะอย่างเงี้ยไม่ติดหรอกเด็กเอามือก็ทำกันอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ติดอ่ะตอนนี้เขาก็กำลังเผากระดาษลังนะครับโอเคจุดแล้วครับเพื่อช่วยนี่ไงให้มันถ่านติดนะไหนอ่ะทำไมถ่านมันติดยากกันเลยอ่ะเจ็บแขนไม่ใช่หรอทำไมถือกล้องได้อ่ะอ๋อถือมือขวาครับแล้วตอนเนี้ยคนก็จะหาว่าแนนโง่แนนไม่โง่แนนไม่โง่เฮ้ยอย่าว่าตัวเองดิไม่มีใครว่าเลยเฮ้ยเผากระดาษลังแล้วอ่ะไม่ให้ติดแล้วมันก็ต้องติดแหละไอสัตว์เผากระดาษอ่ะมันก็ควรต้องติดแหละอันนี้มีเชิงครับเอาแนนมาฆ่าเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนเขาบอกว่าแบบเวลาคนเราอะทำอะไรคนเดียวไม่สำเร็จเราต้องทำสองคนจะสำเร็จ ใช่ครับอยู่คู่กันดีกว่าเฮ้ยเขาเมินคำกลัวทุกคนเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูน้องแล้วก็ค่อยๆพัดก็สั่งร้านไหมกันแล้วนะกระปกจังมือก็ดำดูดิเฮ้ยน่าเลยเนี่ยอะไรครับแต่ละคนอาจจะเห็นว่าพวกเราท้อนะครับใช่ครับพวกเราท้อเดี๋ยวเราแบบมาดูสเต็ปการหมักหมูของแบบนางแบบไหมครับน้องๆอยากรู้ไหมครับว่านางแบบเขาทำอะไรกันบ้างก็หมักเหมือนกูนะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอ่ะสองมือขย้ำขย้ำเลยเฮ้ยมือเดียวบอกแรงๆดีอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้ขย้ำแรงๆทุกคนก็เพิ่งล้างมาล้างอีกแต่ล่าสุดคือแบบไปถ่ายหนังมาเหรอถ่ายซีรีส์ทำไมต้องมีผู้ชายเยอะสวยที่สุดเพราะว่ามีผู้หญิงคนเดียวใช่มากว่าไม่แน่เห็นไหมน่ารักให้คนดูดูนี่น่ารักดูหันด้านนี้นี่ด้านนี้หันให้ดูหันให้กล้องเห็นดูสเต็ปงงปุ๊บใส่หมวกปั๊บเอามาหลอกอีกทีนึงโอ้ไปดูดวงมาหมอดูบอกว่าอะไรรู้ป่ะเนื้อคู่พี่อ่ะคือ1คนที่คอลแลบไม่ถึงได้เหรอแบบจริงเหรออันนี้เรื่องจริงใช่สาวๆเยอะอยู่ป่ะมีคนเดียวคือเธอขอน้ำจิ้มหน่อยดิงกจังเลยอ่ะขอน้ำจิ้มหน่อยเก่งจังเลยแกน้ำจิ้มเลยขอสัตว์กันนะครับทุกคน
หิวแหละแล้วไม่ใส่ไข่ในหมูอ่ะไม่หมักเหรอได้ค่ะได้รับอะไรอีกไหมคะไม่ครับได้ใจแล้วพอแล้วการหมักหมูนะครับหมูกระทะง่ายๆนะครับแค่ใส่ไข่แล้วก็ซอสมันหอยจบเลยแค่นี้คือแบบเฟียวแล้วจริงๆพี่ไม่ชอบกินหมูกระทะนะชอบกินหมูกระเทอได้รอยยิ้มครับรอรอรอหุ้ยใจหิวเลยจ้ะหุ้ยฮะได้กินสักคำยังไม่เอาอะไรอ่ะมันใหญ่ไปอ่ะบังอ่ะบังอ่ะบังมูมันเหมือนกันนะเนี่ยคำนึงร้อนเหรอโตดีต้อนไข่นกไอ้งกไม่ใช่อีกคำนึงได้อึ๊บเดียวอึ๊บเดียวคือในชีวิตเราอ่ะมันจะมีแบบจังหวะที่แบบอึ๊บเดียวเว้ยแค่อึ๊บเดียวทุกอย่างผ่านไปได้ดีโอ้โหอร่อยไม่อยากไปนั่งชิมชาครับรอบนึงมันกี่นาทีสิบนาทีป่ะอยากนั่งสักสี่ชั่วโมงครับอยู่มานั่งสักสองคนสี่ชั่วโมงไม่มีกล้องนะได้ไหมครับเราเป็นคนมีรักยิ้มไหมครับมีแต่แก้มลืมแล้วครับผมพี่มีหน้าใสขึ้นนะนอนเร็วพอพี่ถึงเราครับเราเกี่ยวอะไรคนมีความรักก็แบบสดชื่นไงหน้าใสเอ้ยแต่ใสจริงนะคือตอนที่พี่เจอเราครั้งแรกอ่ะพี่โซมมากตอนนั้นเครียดไงดราม่าแล้วแบบพอพี่เจอเราเนี่ยไงพี่ก็แบบเรียกหลอกไงด่ามันดูดีเพราะแบบหนุ่มๆมาจีบเราเยอะไอ้บอยบอยน้องแขมอ่ะอาสะพานพุทธอ่ะที่เราไปซ้อนมอไซค์อ่ะเออถือว่าพี่ก็อยากแบบดูดีแบบไม่อยากแพ้คนอื่นอ่ะพี่ไปเจอเซรั่มตัวนึงมาก็เลยใช้แบบนั้นเป็นเซรั่มของสกินซิสตาพี่ใช้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเราก็ต้องแบบอยากดูดีในสายตาแบบผู้หญิงชอบคนหล่อป่ะก็ไม่ต้องหล่อมากก็ได้มันไม่ได้แล้วพี่เสกหล่อมากเราอยากที่เลวอ่ะอัชแต่ตัวที่พี่ใช้ดีมากเลยนะวันนี้แบบมันก็สิวดีมากตัวแรกแบบช่วงนั้นพี่มีแบบเล่นสิวอ่ะโคตรเออสิวมีทุกสิวอ่ะสิวบดสิวอักเสบไม่ได้มีเยอะแล้วแบบพอตัวนี้มาก็ดีขึ้นเลยเอาบ่เดี๋ยวพี่ให้ไม่แต่พี่ที่อยู่ร้านแล้วก็ไปซื้อแต่บอกรับผิดชอบอะถ้ารับผิดชอบรับผิดชอบชีวิตนะครับแต่อาจจะรับผิดชอบลำบากหน่อยทำไมอะแดดเยอะแม่เป็นคนกินเยอะมากผมเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะแล้วแบบเขากินถ้าคนทั่วไปก็จะแบบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบใช่ไหมคนทั่วไปแบบอย่างนี้แบบเส้นมาใส่ช้อนเข้าปากคิดเอาแล้วกันว่าพูดจริงไหมอะเอ้าพี่จะโกหกทำไมเรื่องจริงทำไมเราถึงแบบเราอยากได้แบบตัวบำรุงเหรอสิวเยอะเหรอใช่แต่งหน้าบ่อยดูดิน่ารักเห็นป่ะเห็นรอยสิววะเดี๋ยวมาทำมาใกล้พี่ดูก่อนดูก่อนดิพี่ว่าจริงๆเนี่ยเราแบบสิวไม่ได้เยอะมากไม่ค่อยมีเลยคือมีน้อยใช้สูตรนึงดีกว่าถ้าพี่แนะนำนะสูตรวิตซีไปลองใช้ของสกินซิสตาใช้ดีหน้าใสแล้วถ้าเนี่ยอยากไปซื้อเองนี่ไปซื้อได้ที่ไหนเซเว่นก็ได้ครับเซเว่นหรือไม่ก็ที่วัดสันวัดสันก็มีขายอยากได้เร็วป่ะอยากต้องพี่มีงานมุกเป็นไงบ้างครับวันนี้แบบดินเนอร์ของเราดีค่ะพี่อยากถามเราอย่างนึงเราเป็นคนแบบผู้ชายเข้ามาเนี่ยเราชอบคนที่แบบมาตอนแรกเขาจะทำดีกับเราอะไรเงี้ยแต่สักพักไปก็แบบไม่ดีไม่ดีคือแบบอยากให้แบบเอาความเป็นตัวเองเข้าหาเราก็ต้องเป็นตัวเองป่ะที่ผ่านมาก็คือเอาความดีเข้ามาโมกโอเคครับหนูนุ่นก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วกันชอบคนเอาความดีเข้าหาเป็นถ่วงตัวเองล้างกระทะนะครับแล้วก็เพราะเดี๋ยวกระทะต้องหืนเคยได้ยินปะเคยยังอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกทะเลเดี๋ยวไปปั้นให้ไงนี่ก็คือไม่ได้มาเองนะก็คือพี่ชวนหนูมาปะแล้วก็ให้มาจุดเตาถ่านแล้วก็ให้มาล้างจานมาทำหมูกระทะให้กินแกก็ได้จับมือพี่ปะสุดท้ายนี้ไม่มาจะสักแค่ไหนก็ต้องแวะลาครับเพราะว่าลาด้วยครับทุกคนติดตามรอนะครับถ้าคลิปนี้ถึงสักผมขอ 20,000 ไลค์แล้วกันเดี๋ยวเราจะถ่ายพรีเวดดิ้งกันน้อยจังเลย 20,000 ไลค์จะเอาเยอะทำไมอย่าโลภดีอ่ะขอ 5,000 ไลค์ครับเดี๋ยวจะถ่ายพรีเวดดิ้งกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม 5,000 ไลค์เดี๋ยวถ่ายพรีเวดดิ้งกัน